ครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมนะครับแซปตาลอนนะครับมาอยู่ที่โคกกรวดโคราชนะครับโคกกรวดโคราชเรามาอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวพระแอดนี่นะครับก๋วยเตี๋ยวพระแอดโคกกรวดนะครับร้านนี้ขายมานานแล้วผมมากินบ่อยแต่ว่าไม่มีโอกาสได้มาถ่ายคลิปสักครั้งนึงวันนี้ก็เลยมาขอโอกาสได้โอกาสมาก็เลยมาถ่ายคลิปกันนี่เนี่ยพระแอดเลยนะฮะนะจากช่องแซปตาลอนนะครับวันนี้ตาลอนมาที่โคกกรวดโคราชครับพระแอดก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับก๋วยเตี๋ยวไก่นะก๋วยเตี๋ยวไก่โคราชนี่ก๋วยเตี๋ยวไก่คือก๋วยเตี๋ยวไก่บ้านใช่ไหมป้าก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูไก่บ้านนะครับนะไม่ได้เราไม่ได้ไปไม่ได้ขายเป็นไม่ได้ไก่พันนะนี่ไก่บ้านนี่ชิคเก้นโฮมแฮ่หรือชิคเก้นทาวซันไม่ใช่นะครับเป็นไก่บ้านครับไก่บ้านคือข้อดีของไก่บ้านคือเนื้อจะนุ่มๆนี่เจียวเองนี่ผมกินมาหลายปีแล้วแต่ไม่มีโอกาสทำคลิปแล้วไม่ได้มาทุกทีเดี๋ยวพาไปดูนี่แป๊ดขายมากี่ปีแล้วแป๊ด30กว่าปีนะครับใครเข้ามาฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับใครเข้ามาก็กดต้องรู้จักก๋วยเตี๋ยวป้าแอดนะครับนี่ดูส้นตีนเพียบเลยเนี่ยตีนไก่เนี่ยอ๋อตีนไก่ป้าบอกพูดไม่ดีระวังโดนตีนกูนะไม่ได้โดนตีนไก่โอ้โหดูเพียบเลยเป็นไก่บ้านนะครับเป็นไก่บ้านนะครับเนื้อนี่จะแน่นเลยนะเนื้อแน่นเลยเดี๋ยวขออนุญาตครับโจสั่งยังเพื่อนโจเดี๋ยวขออนุญาตนี่ภายในร้านนี่แล้วผมชอบนี่ทีเด็ดทีเด็ดของป้าแอดนี่นะครับเป็นอะไรนะกากเจียวนี่ทีเด็ดป้าแอดเลยนะครับร้านป้าแอดขายมา30กว่าปีอยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ที่โคกวดแห่งนี้นะครับเข้ามาก็ถึงก่อนซอยช่วงเรียกซอยอะไรป้าปากทางโคกวดมาก่อนถึงปั๊มปตท.นะมันมีแยกซ้ายมานะครับมาโอ้คนก็เริ่มมาแล้วเริ่มที่ยังเริ่มติดมาเอาเดี๋ยวผมโอ้มากันใหญ่เลยนะครับผมมากินใหม่นะครับเอาของผมเอานะพี่โจอะไรผมเอาบะหมี่แห้งพิเศษแล้วขอน้ำซุปที่น้ำซุปของป้ายให้ดีอร่อยนะเดี๋ยวผมค่อยจะนะใครเข้ามาฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมเอาบะหมี่แห้งพิเศษนี่ดูเส้นเส้นเป็นแบบเส้นแบบนุ่มๆอ่ะเป็นแบบเส้นเล็กๆอ่ะคล้ายๆเส้นหมี่ของเยาวราชเลยผมชอบแบบเนี้ยเหมือนบะหมี่ไข่มาป่ะบะหมี่ไข่ใช่มั้ยบะหมี่ไข่โอ้ยผมเอาแห้งครับแล้วก็ขอน้ำซุปมันจะได้มันคนละฟีลกับน้ำนะผมเอาแห้งจะเป็นน้ำซุปเออพร้อมส้นตีนเพียบมันมีกากเจียวขายไหมแบบเป็นใส่เป็นถ้วยอ่ะเออเอาเป็นถ้วยมาให้ผมเลยนะโอ้โหดูไปที่ขาย30กว่าปีนะเท่าอายุผมเลยอ่ะโอ้โหดูสองแรงแข็งขันทีมงานเพียบดูนะโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดโอ้โหของผมก็พิเศษเหมือนกันนะครับไม่เป็นไรวันนี้สับตะลอนมาที่โคกกรวดครับโคกกรวดโคราชครับอยู่ติดสถานีรถไฟเนาะก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวปลาแอดมีน้ำส้มคั้นเลยนะมีน้ำส้มคั้นเลยนะน้ำส้มคั้นน้ำส้มปั่นนะครับมาได้เลยโอ้ยเห็นว่าน่ากินอ่ะเพียบเลยผมก็กินตั้งนานแล้วครับมันแอดผมจำได้แต่ไม่มีโอกาสได้มาถ่ายคลิปสักครั้งมาละวันนี้ละได้ทีละดูดิบึ้ม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 เลยเนี่ยแล้วก็เอาไอ้ของผมมันนะเอาแห้งนะแล้วก็เอาไอ้กากใส่ถ้วยหน่อยมันมีอะไรอีกตีนเขากินยังไงอ่ะยายเป็นจานลูกจานเอาไปเอาจานมาเอามาแล้วมันมีน้ำจิ้มอยู่ใช่ไหมโอเคเลยโอ้ยเห็นเนี่ยมีน้ำส้มขายด้วยนะเอาผมเอาน้ำส้มเลยนะน้ำส้มเป็นคั้นใช่ไหมคั้นหรือปั่นเอาผมอยากกินคั้นเอาน้ำส้มคั้นอุ้ยดูดิตรงเนี้ยดูดิวันหนึ่งทำกี่ตัวครับป้าโอ้ยทำ20กว่าตัวเลยนะ
ไก่บ้านนะครับไม่ได้ไก่พันนะเพราะข้อพิเศษของไก่บ้านจะมีความเหนียวความนุ่มเนาะเออนะครับแล้วก็ในร้านก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับยังเป็นเหมือนเดิมนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่โต๊ะกันเดี๋ยวไปดูที่โต๊ะกันแม่เห็นมีดเห็นเขียงเดี๋ยวผมสับเองเลยนะ ไปเดี๋ยวไปชิมไปชิมกันน้ำก็ตักกินเอาเองเลยนะครับตรงนี้ตักกินเอาเองเลยนี่มีบริการนะครับเนี่ยชอบอันนี้แหละเนี่ยอุ้ยมาดูที่โต๊ะกันดีกว่ามาดูที่โต๊ะกันดีกว่าแหมผมพี่โจโอ้โหนี่ของพี่โจของมันอันเดียวกันเลยเนี่ยเนี่ยไหนเจียวหมูต้องทำเป็นแบบพิเศษไปเลยที่เนี่ยมันอร่อยตรงนี้เนี่ยความอร่อยเพิ่มเติมเลยเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยว้ายนี่ก็อร่อยนะคือเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเหมือนโอท็อปนี่เลยแล้วที่นี่ถั่วแกทำเองนะเนี่ยถั่วคั่วเองตำเองนะครับเนี่ยก๋วยเตี๋ยวไก่เนี่ยต้องใส่ถั่วใส่มันดูหน้าหน่อยหน่อยดิไปเอาละได้แล้วนี่ดูบรรยากาศร้านไปแอดทีนะพี่โจเดี๋ยวผมขออยากกินก่อนนะครับใครเข้ามาก็ทางนี้นะครับแวะมาลองลิ้มชิมรสก๋วยเตี๋ยวไปแอดได้นะครับมาร้านก๋วยเตี๋ยวไปแอดได้เลยนะครับขายมา30-40ปีแล้วนะครับนะไม่ต้องห่วงเลยมาแถวนี้เขารู้จักหมดครับก๋วยเตี๋ยวไปแอ๊กนะฮะมาอุดหนุนมาลองลิ้มชิมก็ได้เลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปชิมก่อนนะครับผมขอบคุณนะครับที่ผู้การจัดการครับผมครับสวัสดีครับผม